ผู้หญิงต้องห้ามไม่มีใครกล้าอาตู่บุกพิสูจน์ถึงบ้านปริยานุชจักเกลียดร่ายคาถาต้องผู้ชายคนนี้จักเกลียดบริกรรมคาถาลั่นตั้งใจจะรักจะเอาผู้ชายคนนี้แหละผู้หญิงต้องห้ามไม่มีใครกล้าอาตู่บุกพิสูจน์ถึงบ้านปริยานุชเปิดตำนานรักกดแห่งแรงดึงดูดรายการตีท้ายครัวบุกบ้านคู่สามีภรรยาอาตู่นพพลและซอนุชปริยานุชกดแห่งแรงดึงดูดเปิดตำนานรักอาตู่นพพลซอนุชปริยานุชทั้งบ้านและบริษัทเป่าจินจงอยู่ในบริเวณพื้นที่เดียวกันโดยเมาถึงชีวิตคู่ภรรยาเมาเหตุการณ์จำจนถึงวันนี้ว่าปี2531ต่างคนต่างเป็นพิธีกรที่ไหว้เขาก็สะบัดหน้าหนีอาตู่รีบชี้แจงจริงๆไม่ใช่อย่างนั้นตอนนั้นกำลังท่องบทเดี๋ยวจะต้องขึ้นเป็นพิธีกรแล้วยังจำบทไม่ได้ซอนุชยอมรับว่าตอนนั้นก็เกลียดเลยวินลี่อาตู่ตอนนั้นเขาฮอตมากเขาเป็นนักเรียนอังกฤษนะแล้วก็เป็นนักแสดงอะไรอย่างนี้จากที่เห็นครั้งนั้นแล้วก็ต้องมาถ่ายละครกับนพพลอีกตายแล้วถ่ายกับนพพลเกลียดไปแล้วด้วยเจอกันที่สนามบินดอนเมือง7:30 วันที่25 ตุลาคม 2533ที่เจอแต่ว่าที่รักกันก็อาจจะถอยไปอีก7 ปีพอเจอเขาเราตั้งใจเลยเพราะครั้งที่แล้วเจอกันไหว้อย่างเดียวไม่ได้พูดอาตู่ทีนี้มาใช้ลูกบ้าเขาเล่นละครมาก่อนพี่นะพอเข้าฉากแรกปั๊บที่กำแพงเมืองจีนพอเขาจ้องตาพี่เขาลืมบทเลยทุกอย่างชนะเขาถามน้องใส่คอนแทคเลนส์หรือเปล่าครับแล้วพี่ก็บอก1-0ถามว่าอาตู่ตอนนั้นชอบเลยไหมอาตู่ตอบว่าไม่ชอบยังไม่ชอบเลยทักคอนแทคเลนส์ก็หาเรื่องพูดไปอย่างนั้นซอนุชเขาบอกว่าพี่เป็นนางเอกที่ไม่สวยที่สุดเลยตั้งแต่เขาเจอมาความประทับใจแรกที่เจอหน้ากลัวมากแต่งตัวโลโซบวกซกมกมากแล้วชอบกันตอนไหนอาตู่ยอมรับว่าก็ค่อยๆซึมไปถามว่าตั้งใจจะแกล้งเขาแล้วก็จีบไหมซอนุชตอบว่าพี่ตั้งใจจะรักพี่ว่าจะเอาผู้ชายคนนี้แหละเราเห็นคนนี้แหละคือสามีเราในอนาคตซอนุชตอบว่าคือรู้สึกว่าคนนี้เป็นคนดีมันจะมีเซนส์เพราะพี่เป็นคนร้ายในแล้วถ้าเกิดอยู่กับเขาแล้วคิดว่าเราเป็นคนนิสัยดีถามว่าแผนการต่อไปจากนั้นพี่ทำยังไงอาตู่ตอบว่าหลังจากกลไกโบตันก็แทบจะไม่ได้เจอซอนุชรีบบอกว่าเขาให้เบอร์ไว้เขาโกหกแต่แทบจะไม่ได้เจอซอนุชเถียงลั่นเจอปะปี้มาที่บ้านหนูมันนานมากลืมไปแล้วซอนุชบอกด้วยว่าตอนนั้นกล้าโทรไปบ้านอาตู่แต่ไม่มีใครรับเลยเป็นเบอร์บ้านป้าจู๊ก็อาจจะไม่อยู่เนาะนั่นแหละเขาก็มาบ้านแต่ไม่ได้เยอะแล้วหลังบ้านตอนนั้นมีละครดังมากเขาเล่นเป็นเสียชัดหัวใจ2 ภาคก็ชะเง้อดูเขาใหญ่เลยเขาไม่ออกไปไหนเลยนะเขากลัวคนเห็นเขาเก็บตัวถามว่าพี่นุชบอกว่าชอบอาตู่แล้วปักธงไว้ว่าจะต้องเป็นคนนี้ที่จะเป็นคู่ชีวิตเราแล้วอาตู่เริ่มหันมามองพี่นุชตอนไหนอาตู่ตอบว่ามันค่อยๆไปไม่ใช่พรุ่งนี้แล้วนึกว่าจะชอบผู้หญิงคนนี้แล้วชอบเลยแล้วเริ่มคบกันไปเรื่อยๆซอนุชเล่าไปขำไปว่าบางทีก็นั่งบริกรรมคาถาไปเรื่อยๆบนหัวนอนมีรูปอาตู่อยู่ดูทุกวันหาทั้งรายการกับความมุ่งมั่นในตัวอาตู่ของปริยานุชกดแรงดึงดูดเรื่องของเรื่องคือพี่จากเป็นนางงามมาเป็นนักแสดงไม่มีใครจีบพี่เพราะมีข่าวลือนู่นนี่นั่นเยอะอาตู่ข่าวเยอะไม่มีใครกล้าจีบคนนี้เขาเข้ามาที่บ้านพี่อาตู่ทลายกำแพงข่าวพี่นุชเล่าอีกว่าตอนนั้นเล่นละครด้วยกันแล้วเขาบอกว่ารถตู้มาส่งบ้านพี่รถตู้หนังมาส่งก็หารถตู้หนังมาส่งบ้านพี่แล้วถือเสื้อผ้ามา2 มือยืนอยู่หน้าบ้านเลยไม่เปิดให้ไม่ได้ด้านอาตู่เล่าเสริมอีกว่าไปถ่ายละครซอนุชถ่ายหนังสารวินมันเป็นทางผ่านก็เลยแวะตรงนี้ดีกว่าซอนุช
บอกทางผ่านแล้วรถตู้เข้ามาส่งตรงนี้ถามว่าแล้ววันนั้นได้ออกไหมถือเสื้อมาด้วยซอนุชตอบทันทีว่าไม่ได้ออกสิคะทำเอาฮาลั่นทั้งรายการอาตู่เขาล็อกกุญแจเมื่อถามว่าหมายถึงตอนนั้นข่าวลือเยอะก็เลยอยากจะมาเห็นกับตาว่าเป็นอย่างกับข่าวลือไหมซอนุชตอบว่าแล้วพี่ก็ไม่ให้ใครเข้าบ้านอาตู่ในยุคนั้นเขาคือผู้หญิงต้องห้ามพี่นุชเล่าอีกติดตลกว่าข่าวเยอะมากจนไม่มีผู้ชายจีบพี่เลยแล้วพี่ก็งุ่นง่านมากอยากได้ผู้ชายถามว่าเติมความหวานตลอดเวลายังไงอาตู่ตอบเลยว่าอาหารชอบผู้หญิงที่กินเยอะแล้วเขากินเยอะมากเวลาหิวสั่งเป็นสิบอย่างเป็นบ้าเป็นบอแล้วกินไม่หมดแล้วสิ่งที่ดีคือเขาพยายามทำอาหารอร่อยอร่อยให้กินซอนุชทำอาหารทำขนมซักผ้าปูที่นอนชมคลิปรายการใบสนเดินหน้าทวงแต้มแต่ไม่ทันพ่ายแชมป์โลกชวดเข้าชิงซิวทองแดงปลอบใจการแข่งขันมวยสากลเอเชียนเกมครั้งที่19หางโจวเกมที่ยิมเนเซียมหางโจวประเทศจีนเมื่อวันที่3ตุลาคมมีนักชกไทยลงแข่งขันหลายรุ่นเริ่มที่รุ่น75กิโลกรัมหญิงรอบรองชนะเลิศใบสนมณีก้อนพบลอฟรีนาบอโกเฮนจากอินเดียแชมป์โลกคนล่าสุดยกแรกยังดูสูสีผลัดกันออกหมัดเข้าเป้าแต่ดูเหมือนสาวอินเดียจะแจ้งกว่าได้แต้มนำไปก่อนเข้าสู่ยก2ใบสนพยายามเดินเข้าหามากขึ้นขยันปล่อยหมัดเข้าเป้าไปหลายดอกได้คะแนนกลับคืนมาบ้างก่อนที่ยก3ใบสนจะยังคงเดินหน้าต่อเนื่องจนนักชกอินเดียเหมือนจะเริ่มป้อแป้แต่โชคดีที่กรรมการเชือกรองเท้าหลุดต้องหยุดผูกเชือกรองเท้าทำให้ลอฟรีนาได้พักหายใจไปราว20วินาทีก่อนจะเริ่มหันมาดักต่อยและวนออกครบ3ยกกรรมการชูมือให้สาวอินเดียชนะคะแนน5-0ทำให้ใบสนได้เพียงเหรียญทองแดงและชวดตั๋วไปโอลิมปิกเกม2024ประจักษ์ชัยแจงแล้วเหตุดราม่าหนักยูกิถูกถอดฟ้าผ่าสิ้นสภาพนางเอกช่องดังในห้างชี้แจงแล้วเข้าใจตรงกันนะประจักษ์ชัยแจงแล้วเหตุดราม่าหนักยูกิถูกถอดฟ้าผ่าสิ้นสภาพนางเอกช่องดังจากกรณีดราม่าหนักยูกิไหทองคำถูกถอดฟ้าผ่าจากนางเอกหลังเพจคนลูกทุ่งโพสต์เปิดประเด็นทำไมยูกิไหทองคำโดนเปลี่ยนตัวไม่ได้แสดงละครช่องวันกลายเป็นประเด็นร้อนขึ้นมาทันทีหลังสถานีคนลูกทุ่ง FM 103เปิดประเด็นเรื่องยูกิเพ็ญภกาไหทองคำโดนเปลี่ยนตัวจากบทนางเอกเรื่องนางฟ้ากรรมกรของช่องวัน31โดยในวันฟิตติ้งนักแสดงไร้เงายูกิมาร่วมฟิตติ้งทำให้เกิดข้อสงสัยว่าทำไมเธอถูกถอดจากบทนี้อะไรอย่างไรท่ามกลางคอมเมนต์วิพากษ์วิจารณ์ดราม่ามากมายล่าสุดนายห้างประจักษ์ชัยไหทองคำออกมาโพสต์ชี้แจงถึงเรื่องนี้ว่าเครื่องหมายสี่เหลี่ยมยูกิไม่ได้เล่นละครไม่ได้บกพร่องอะไรครับเพียงแค่มีข้อเสนอจากผู้จัดให้เซ็นสัญญา5ปีทางค่ายไหทองคำและคุณแม่น้องเลยไม่สะดวกเข้าใจตรงกันนะครับไม่ได้ผิดพลาดและไม่ได้ผิดใจอะไรกันด้วยปลดฟ้าผ่าสิ้นสภาพนางเอกซะงั้นผู้คนตกอกตกใจหมดเลย